บุ๋มปนัดดาทำบุญวันเกิดล่วงหน้าเลี้ยงขนมแจกของเล่นเจลแอลกอฮอล์ให้น้องๆสถาบันราชานุกูลบุ๋มปนัดดาทำบุญวันเกิดล่วงหน้าที่ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ10มกราคม64โดยมาเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้น้องๆสถาบันราชานุกูลบุ๋มปนัดดาทำบุญวันเกิดล่วงหน้าเนื่องในวันที่10มกราคม64ที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดอายุ45ปีของนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีล่าสุดวันที่8มกราคม64เธอเลยถือโอกาสมาทำบุญล่วงหน้าเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้น้องๆสถาบันราชานุกูลโดยบุ๋มได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมเผยว่าเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิด10มาของบุ๋มในนามองค์กรทำดีเลยขอเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้น้องๆสถาบันราชานุกูลเพื่อให้น้องๆได้มารอยยิ้มกันนะคะเปิดโฉมใหม่เปากิ่งการหลังติดปีกบินจากเจนนี่ออร่าความปังสวยตาแตกเปิดโฉมใหม่เปากิ่งการหลังติดปีกบินจากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมอัพหน้าทำจมูกใหม่แต่ออร่าความปังเปล่งประกายแบบสุดๆยิ่งนับวันความสวยออร่าจับของนักร้องสายเลือดใต้เปากิ่งการจะทวีคูณขึ้นทุกวันหลังจากติดปีกบินจากค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นหรือ DM ของนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ด้วยกันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกเหมือนชีวิตของเธอจะกราฟพุ่งแบบสุดๆชนิดที่ว่าใครๆต้องหลีกทางให้โดยวันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพาไปทำความรู้จักเปากิ่งการโฉมใหม่ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับเปากิ่งการส่องสว่างเป็นสาวใต้หน้าคมจากจังหวัดพังลุงเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคม2542จบจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงซึ่งความสามารถของเธอไม่เป็นสองรองใครเพราะเคยได้รางวัลระดับชนะเลิศระดับชาติจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากลประจำปีการศึกษา2562จากนั้นเปาเป็นหนึ่งในศิลปินของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นโดยได้ออกเพลงชื่อพอแล้วหัวใจที่มียอดวิวขณะนั้น9ล้านกว่าแต่กลับค่าตอบแทน 8,000 บาทแถมท่อนฮุกในเพลงดังกล่าวเปาบอกว่าเธอเป็นคนแต่งแต่เจนนี่ไม่ได้เครดิตจนเปาตัดสินใจแยกทางกับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมเจนนี่อย่างหนักถึงปมโกงค่าตัวก้าวเกลือพลที่มาร่วมร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวคู่กับลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากที่เปาออกจากค่ายเพลงทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังมากยิ่งขึ้นและงานรุมจีบให้ไปร่วมงานยาวเป็นหางว่าวรวมถึงเปิดช่องทาง YouTube ของตนเองเพื่อให้แฟนคลับติดตามผลงานพร้อมกันนี้เปายังอัพจมูกใหม่ให้หน้าดูสวยละมุนมากยิ่งขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่าแสรงไม่มีเงินใช้แต่มีตังทำจมูกใหม่ก่อนคลินิกที่สัญญกรรมทำจมูกให้เปาจะออกมาชี้แจงว่าน้องพรีเซนเตอร์ของคลินิกแต่ออร่าความสวยกลับปังไม่หยุดเมื่อเปาปรับลุคของตนเองให้ดูแพงมากยิ่งขึ้นพร้อมปล่อยซิงเกิลเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตกับมงลงที่ยอดวิวในคืนเดียวทะลุล้านวิวอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะยานสู่18
ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของประเทศไทยน้องฉัตรมาสะบัดแปลงแต่งหน้าเผยโฉมลุคใหม่สุดเจิดจรัสของเปาด้วยการถ่ายแบบแฟชั่น4ลุค4สไตล์ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพรีเซนเตอร์สกินแคร์เล่นเอาแฟนคลับตะลึงจนตาค้างแถมเปายังเผยข่าวดีเตรียมออกซิงเกิลใหม่ในวันที่19มกราคมนี้เวลา9นาฬิกาทางช่อง YouTube เปากิ่งการเปาคิงคานอีกแล้วเรียกว่าในอนาคตเปากิ่งการอาจจะเป็นดาวดวงใหม่อีกคนในวงการบันเทิงก็เป็นได้เพราะออร่าความสวยของเธอเพิ่มขึ้นทุกวันที่มาพร้อมกับใบหน้าเป๊ะปังแถมความสามารถไม่เป็นสองรองใครไฟสตาร์บวงสวงพี่นาค3เป็นเจมีนนำทีมฮาขนหัวลุกคอลัมน์สดบันเทิงไฟสตาร์บวงสวงพี่นาค3เป็นเจมีนนำทีมฮาขนหัวลุกฮากันยาวไปตั้งแต่ภาคแรกสำหรับหนังพี่นาคของค่ายไฟสตาร์โปรดักชันล่าสุดเดินทางถึงภาค3ยังคงคอนเซปต์เดิมกับความเป็นหนังฮาชวนขนหัวลุกแล้วเพิ่มดีกรีความสนุกขั้นสุดเมื่อพร้อมเสิร์ฟความสนุกค่ายไฟสตาร์โปรดักชันจึงได้จัดพิธีบวงสรวงนำโดยบิ๊กบอสเทียนพรวานิชประธานกรรมการอภิรดีเอี่ยมพึ่งพรกรรมการผู้จัดการเกียรติกมลเอี่ยมพึ่งพรรองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยไม้พลทริศโชติกฤษดาโสพลผู้กำกับภาพยนตร์และเหล่านักแสดงนำอาทิเอมวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีเจมภูริพัฒน์เวชวงศ์สาเต้ชาวัฒน์มีนพีรวิทย์อัธชิตสถาพรแชมป์ชนาธิปโพทองคำปอนคุณพัฒน์พิเชษฐ์วรวุฒิต้าอธิวัตรแสงเทียนตูนอติรุธแสงเทียนซิมคิวเทน้องแทมโปเด็กชายกันทพัฒน์กิติชัยวรังกูลซึ่งพิธีบวงสรวงจัดขึ้นภายใต้ความเข้มงวดของมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกคนที่ร่วมพิธีต่างก็ใส่เฟสชิลป้องกันอย่างดีสำหรับหนังพี่นาค3เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างการล้างป่าช้าที่ออสสัปเหร่อหนุ่มขุดเจอกำไลทองคำในหลุมศพออสแอบเก็บกำไลอาถรรพ์นี้ไว้กับตัวซึ่งหลังจากที่ได้กำไลนี้มามันทำให้ออสมีเกล็ดงูขึ้นตามตัวและเจ็บปวดเจียนตายโดยไม่รู้สาเหตุร้อนถึงเนนน็อตคู่ซีที่ต้องตามหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าจะเป็นอาถรรพ์ของกำไลที่ออสได้มาหรือจะเป็นผีพี่นาคที่เคยตามหลอกหลอนพวกตนมามันอาจยังไม่จบไม่สิ้นก็เป็นได้ประจวบเหมาะกับการกลับมาเยี่ยมเยือนวัดธรรมนาคานิมิตของบอลลูนเฟิร์สและคุณโทแถมยังมีแปมแปมยูทูบเบอร์เกาหลีชื่อดังที่ติดสอยห้อยตามคอยถ่าย VLOG ไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณโทต้องมาร่วมเวรแก้กรรมของออสจะรอดไม่รอดหรือจะจอดแค่หัวกระไดวัดเตรียมน้ำมนต์พกของขลังแล้วมาระเบิดเสียงหัวเราะให้ลั่นจนกรูดแตกอีกครั้งในหนังพี่นาค3เร็วๆนี้นินาแบงค์ครบรอบแต่งงาน10ปีเผยเคล็ดลับชีวิตคู่ยาวนานเพราะใช้แอปเมียชนะนินาแบงค์ครบรอบแต่งงาน10ปีภรรยาโพสต์ซึ่งขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีพร้อมโหลดแอปเมียชนะมาใช้ตลอดนินาแบงค์ครบรอบแต่งงาน10ปีเผลอแป๊บเดียวชีวิตครอบครัวก็เดินทางมาถึง10ปีแล้วสำหรับนิน่าสุธิตาปัญญายงกับสามีหนุ่มแบงค์พัชรปัญญายงแถมมีลูกชายและลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องแพทริกและน้องริต้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์โดยวันที่8เมษคอของทุกปีเป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่และสำหรับปีนี้ก็เป็นวันครบรอบแต่งงาน10ปีด้านนิน่าได้โพสต์วันหวานเมื่อครั้งที่แต่งงานพร้อมข้อความว่า Happy 10th
แอนนิเวอร์ซารี่เอ็มเจแบงค์10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกขอบคุณพ่อแบงค์ที่เป็นสามีที่ดีโหลดแอปเมียชนะมาใช้ตลอดเวลาเป็นคุณพ่อที่น่ารักของลูกๆดูแลทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเราจะมี10 20 30ปีไปด้วยกันเลยนะเลิฟยู